SlipFlex เตียงนอนปรับนั่งอัจฉริยะทำงานด้วยระบบรีโมทคอนโทรลสามารถปรับระดับสูงต่ำนั่งและนอนได้สะดวกสบายและปลอดภัยเหมาะสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้นช่วยการปรับเปลี่ยนอิริยาบถในการพักผ่อนมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังทุ่นแรงในการดูแลของลูกหลานหรือพี่เลี้ยงได้เป็นอย่างดีครับสำหรับเตียงนอนปรับอัจฉริยะตัวนี้นะครับสามารถเป็นเตียงลุกนั่งแล้วก็เป็นเก้าอี้ได้ไปในตัวนะฮะใช้รีโมทไฟฟ้าเหมาะสำหรับผู้ป่วยผู้สูงอายุที่เส้นเลือดในสมองแตกอัมพฤกษ์อัมพาตหรือผู้พักฟื้นหลังคีโมผู้ได้รับอุบัติเหตุหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับเตียงนี้นะครับเราออกแบบมาให้มีความรู้สึกเหมือนว่าอยู่ที่บ้านโดยผู้ป่วยจะไม่รู้สึกเหมือนว่าอยู่ในโรงพยาบาลก็จะได้ใช้ได้อย่างสะดวกสบายใจนะครับสามารถลุกขึ้นมานั่งดูโทรทัศน์นั่งทานอาหารหรือว่ามานั่งเล่นกับลูกหลานได้SlipFlex เตียงนอนปรับนั่งอัจฉริยะสะดวกปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยและผู้ป่วยพักฟื้นสนใจติดต่อ097-212-5111ขับเคลื่อนธุรกิจการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวลของรัฐบาลโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกำลังได้รับการขยายผลอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะในแวดวงธุรกิจการโรงแรมของไทยหลายแห่งที่ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบให้เป็นเฟรนลี่ดีไซน์มีการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในโรงแรมที่พักทั้งทางลาดที่จอดรถและห้องน้ำในห้องพักที่มีเฟรนลี่ดีไซน์เพื่อให้นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงวัยและกลุ่มครอบครัวที่มีเด็กเล็กรวมถึงผู้พิการและคนที่ใช้รถเข็นสามารถเข้าใช้บริการห้องพักและบริการต่างๆในโรงแรมได้สะดวกปลอดภัยประทับใจที่ได้มาใช้บริการล่าสุดรายการกฤษณะทัวร์ยกล้อได้เดินทางไปที่หาดจอมเทียนพัทยาจังหวัดชลบุรีเพื่อไปเยี่ยมชมและสำรวจอารยสถาปัตย์ที่โรงแรมเซ็นทรามาริสรีสอร์ทจอมเทียนที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกแบบเฟรนลี่ดีไซน์และมองเห็นโอกาสทางธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลที่กำลังเติบโตในหลายประเทศทั่วโลกครับจะมีฮะทางลาบมาตรฐานนี่คือไม่ชันไม่แคบไม่ลื่นและมีเราจับและเรากันตกคือกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการของเราส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นลูกค้าประเภทครอบครัวนะฮะอย่างคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็พาคุณปู่คุณย่ามาแล้วก็เด็กก็จะใช้รถเข็นนะครับอย่างที่เรียนว่าเราคงไม่ทำเพราะกฎหมายบอกฮะเราอยากเราทำเพราะว่าเราต้องการที่จะอำนวยความสะดวกให้สำหรับลูกค้ากลุ่มนี้โดยตรงครับทางเข้านี่ประตูกว้างเป็นเมตรนะฮะเข้ามานะครับโปร่งโล่งสบายพื้นเนี่ยนะคะเรียบค่ะเหมาะสำหรับผู้ใช้วีลแชร์นะคะที่สำคัญก็คือห้องกว้างสามารถหมุนได้ yeah. มีห้องน้ำดูครับนี่ยางแรกประตูนะคะกว้างขวางนะคะและที่สำคัญเป็นประตูบานเลื่อนค่ะสามารถเลื่อนได้หลายคนบอกว่าห้องน้ำเนี่ยมันต้องมีสเต็ปเพราะว่าต้องกันน้ำกระชอกไม่เสมอไปนะครับใช้ทางลาดต่ออันนี้ก็จะเป็นสโลปนี่ชักโครกราวจับการลื่นการล้มการอุบัติเหตุที่นี่เขามีปุ่มกดฉุกเฉินด้วยนี่ฮะดูฮะอีกอย่างนึงนะฮะรองรับเอจิ้งโซเซตี้นี่ฮะส่วนสำคัญห้องน้ำคืออ่างล้างมือล้างหน้าประเด็นสำคัญอยู่ที่1เข่าของคนที่ใช้รถเข็นเดี๋ยวให้ทางช่างเนี่ยเขาปรับให้สูงขึ้นมาอีกสักประมาณ2นิ้วก็น่าจะสบายตอนที่เขาออกแบบสงสัยเขาไม่ได้นั่งวีลแชร์ออกแบบต้องให้ช่างหรือคนออกแบบนั่งรถเข็นเลยมันเราจะรู้เลยว่าขั้นแค่นิดเดียวก็มีปัญหาแล้วห้องน้ำมุมสำคัญก็เนี่ยนะมุมอาบน้ำนั้นมีราวจับแล้วก็มีที่นั่งโอ้โหที่เท่มากเลยอยากจะขอรณรงค์เชิญชวนให้ผู้ประกอบการทุกท่านนะครับขอให้ส่งเสริมให้มีการออกแบบโรงแรมที่เฟรนด์ลี่ดีไซน์แล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกวัยนะฮะโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ใช้รถเข็นนะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ยังเป็นประโยชน์สำหรับโรงแรมของคุณด้วยครับเฟรนด์ลี่ดีไซน์โรงแรมดีมีอารยสถาปัตย์ FD Guarantee yeah!